ะทำซีรีส์หนึ่งเรื่องต้องมีตำแหน่งอะไรบ้างไปกองซีรีส์เลยมาไปกอง Love See the Series ต้องรักมหาสมุทรมาค่ะพี่โดมมาเป็นโปรดิวเซอร์นี่เรียนอะไรมาที่จบสังคมสงเคราะห์เงินเก็บที่ได้จากการทำนิยายก็คือเอาไปลงหมดเลยหมดตัวอยากรู้เรื่องบัดเจ็ตเรารู้ว่ามันอยู่ที่ประมาณ 3-400,000 ไปจนแบบเกือบเกือบล้านใช่เพราะอันเนี้ยคือสำเนียงใต้แท้มากแต่ที่ผมไม่เคยพูดนะไม่เคยใช้ในชีวิตประจำวันเลยที่บ้านฟีดแบ็กเขาบ้างเข้าใจไหมว่าซีรีส์วายมันคืออะไรวันเนี้ยจะพามาบุกทุกกระบวนการว่ากองถ่ายซีรีส์หนึ่งกองเขามีตำแหน่งอะไรบ้างและแต่ละตำแหน่งอ่ะเขาทำหน้าที่อะไรกันยังไงบ้างสโคปซีรีส์เนี่ยมันจะใหญ่กว่าสโคปรายการออนไลน์ที่พวกเราทำหรือเปล่าตำแหน่งมันจะละเอียดกว่าไหมความรับผิดชอบมันมีการแบ่งอย่างชัดเจนกว่ายังไงเดี๋ยววันนี้พาไปดูทุกตำแหน่งเลยเผื่อใครอยากทำอาชีพไหนจะได้ดูแบบไกด์เป็นแนวทางมาเริ่มกันที่ตำแหน่งที่สำคัญมากๆของการทำซีรีส์หนึ่งเรื่องนะคะนั่นก็คือพี่เมย์ผู้จัดของซีรีส์นั่นเองและยังเป็นคนเขียนบทของเรื่องนี้ด้วยอ่ะพี่เป็นนักเขียนใช่ไหมเริ่มต้นจากการเป็นนักเขียนแล้วพี่ก็เลยทำบทเองแล้วก็ผ่านตัวเป็นผู้จัดใช่ไหมเราก็มาเป็นโปรดิวเซอร์ใช่ไหมเราก็สุดท้ายก็เลยแบบฝึกเป็นกำกับรวมพี่เมย์นามปากกาอะไรอ่ะเผื่อแบบบางคนเขาติดตามอยู่นามปากกาพี่คือเมเม่ MAME แต่จริงอ่านมาเมเม่อะไรก็ได้ไม่ติดเลยกว่าจะมาเป็นพี่เมย์ทุกวันเนี้ยค่ะพี่เมย์แบบทำอะไรมาบ้างพี่เป็นนักเขียนอายุ18หมายความว่าพี่เข้าปี1พี่ก็เริ่มเขียนยายเลยแล้วหลังจากนั้นพี่เขียนฟิกเพราะว่าพี่ชอบไอเจก็เลยไปเขียนแฟนฟิกใช่จริงๆแล้วช่วงที่เรียนปโทอ่ะคือช่วงค้นหาตัวเองก็ถามตัวเองว่าเรียนอะไรดีทำอะไรดีแล้วคือบอกว่าตอนนั้นคือทุกคนมองเหมือนกันหมดว่าเขียนฟิกมันไม่ใช่อ่ะมันต้องมีอะไรที่มันรองรับชัดเจนช่วงนั้นก็เลยเหมือนเป็นช่วงค้นหาตัวเองก็เลยขอเรียนปโทต่อเพื่อที่จะยืดเวลาในการทำงานออกไปแล้วช่วงนั้นแหละที่ผ่านตัวเองมาเขียนเป็นวายไทยเป็นนิยายที่เป็นออริจินอลของตัวเองใช่แล้วจุดพลิกที่จากเอาบทตัวเองอ่ะทำมาเป็นซีรีส์อ่ะค่ะมันเกิดขึ้นได้ยังไงต้องเริ่มจากบังเอิญรักเพราะว่าบังเอิญรักอ่ะพี่ได้โอกาสจากพี่อโรนิลซื้อนิยายไปทำซีรีส์ก่อนแล้วเขาก็ให้พี่ทำบทไม่รู้เรื่องการทำบทเลยเราเรียนศิลปศาสตร์ก็จริงแต่เราไม่ใช่เขียนบทไม่ใช่ทางนี้ไม่ใช่นิเทศแน่นอนอะไรเงี้ยก็เลยแบบค่อยๆนั่งทำนั่งเขียนอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอีกหนทางนึงที่เราได้นำเสนองานของเราในรูปแบบอื่นพอมันได้ถ่ายมันได้อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราทำได้นี่หว่าพอบังเอิญลักออนออกไปอ่ะมันมีหลายอย่างที่เรารู้สึกว่าตอนที่เราทำบทกับภาพที่ถ่ายจริงมันไม่เหมือนกันก็เลยอยากได้ภาพที่ตรงกับใจเรามากที่สุดสุดท้ายก็เลยดึงเรื่องฐานไทยที่มาต่อจากบังเอิญรักมาทำงานเก็บนิยายมา10ปีใช่ปะเงินเก็บที่ได้จากการทำนิยายก็คือเอาไปลงกับฐานไทยหมดเลยหมดตัวอยากรู้เรื่องการแคสนักแสดงทำไมถึงต้องเป็นฟอร์ดกับพีทตอนที่พี่แคสเรื่องที่ได้ฟอร์ดกับพีทมาพี่แพทแคส2เรื่องพร้อมกันแล้วแฝงอีกเรื่องนึงไว้ตอนแรกพีทอาจจะได้อีกบทนึงของเรื่องนึงแต่ว่าพี่เสียดายเพราะว่ามันจะเขาจะไม่ใช่ตัวหลักก็เลยคุยกับพี่เนว่าพี่เนไม่เอามีขอเก็บพีทไว้ก่อนแล้วตอนที่เราแคสเราเจอฟอร์ดด้วยคือเจอพร้อมกันอะทั้งฟอร์ดทั้งพีทเจอพร้อมกันแล้วเราเห็นเคมีเขาทั้งคู่ตอนที่มาพร้อมกันมันไม่ใช่ว่าทุกคนมันจะเข้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเคมีมันได้พี่เนมีอะไรจะฝากถึงคนดูที่กำลังจะดูแบบเรื่องมุมมองต่อซีรีส์วายอะไรอย่างเงี้ยบ้างไหมคะคือจริงๆพี่อยากให้เปิดใจมองว่าซีรีส์วายเป็นซีรีส์ประเภทหนึ่งไม่ต้องไปจำกัดเขา มันคือการนำเสนอบางอย่างที่จะให้คนดูได้สัมผัสไม่ว่าจะเป็นความรักความเข้าใจหรืออะไรหลายๆอย่างที่มันอยู่ในเรื่องอ่ะพี่อยากให้เปิดใจแล้วก็รับรู้ว่ามันคือซีรีส์ที่นำเสนอบางอย่างแล้วอาจจะช่วยใครบางคนได้ลองเปิดใจแล้วลองดูมันแล้วอาจจะได้อะไรบางอย่างมากกว่าที่เราคิดก็ได้เดี๋ยวเล่าตัวนิดนึงได้ไหมคะครับโดมนะครับเป็นโปรดิวเซอร์ของต้องรักมหาสมุทรเป็นซีรีส์ครับพี่โดมมาเป็นโปรดิวเซอร์นี่เรียนอะไรมาพี่จบสังคมสงเคราะห์คือหลังจบสังคมสงเคราะห์พี่ไม่ได้ทำงานสังคมสงเคราะห์โดยตรงแต่พี่ทำงานแมเนจเมนต์ต่างๆพวกบริหารงานต่างๆซึ่งตัวโปรดิวเซอร์เองอะที่มองมันคือหนึ่งการบริหารงานโครงการหนึ่งแล้วมันยากไหมคะกับการที่พอเราไม่ได้เรียนสายนี้มาโดยตรงเนี่ยเราต้องมาปรับตัวสู้กับคนที่เขาอยู่สายนี้มาแต่แรกยากมากแล้วก็กดดันมากเพราะว่าครั้งแรกที่ขึ้นเป็นโปรดิวเซอร์เราก็จะโดนคำที่ว่าคุณไม่รู้จักศัพท์ของฟิล์มวงการโปรดักชันเลยทุกวันก็คือจะต้องไปนั่งกับทีมกล้องแล้วแบบอันนี้เรียกอะไรอันนี้เรียกอะไรต้องดูอะไรเป็นหลักครับพี่ไม่แน่ใจว่ากองอื่นเป็นไงแล้วแต่การเป็นหนึ่งในของที่นี่ของเราอะค่ะอย่างโปรดิวเซอร์ของพี่อะพี่ก็จะดูภาพรวมของทั้งหมดอย่างเช่นว่าโลเคชันที่จะใช้มันเป็นยังไงงบประมาณการถ่ายทำเป็นยังไงการคัดเลือกทีมงานแต่ละฝ่ายไม่ว่าจะเป็นทีมกล้องทีมไฟใช่รวมไปถึงที่เป็นคัดเลือกนักแสดงก็คือพี่ก็จะเริ่มในการเปิดแคส
ในการที่เปิดรับสมัครแคสนักแสดงหานักแสดงรวมประกาศนักแสดงก็คือทำโอเวอร์ออลตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการแต่ก็จะจบกระบวนการแค่การถ่ายทำแหละแต่ว่าพอโพสต์โปรดิวเนี่ยก็จะส่งต่อให้กับพี่วิกิอีกคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเนื้อน้ำนวลนิดนึงนะคะครับชื่อเนยครับเนติครับเป็นภูมิกับเลิฟซีครับพี่เนยกำกับมากี่เรื่องแล้วคะบ้านมีไม่วายใช่ไหมครับก็น่าจะ3เรื่องนะนี่เรื่องที่3ที่3แล้วอยู่ในวงการกำกับมาแล้วกี่ปีคะเราว่าเฉยๆ10ปีนะโอ้ยนานมากมากกว่านิดหน่อยพี่เนยมาเป็นผู้กำกับเนี่ยพี่เนยเรียนอะไรมาอ๋อเราเรียนดนตรีครับซึ่งไม่เกี่ยวเรียนดนตรีใช่ๆๆเรื่องเรียนอ่ะจะไม่เกี่ยวขนาดนั้นแต่ว่าหมายถึงมันเป็นนิสัยส่วนตัวในความแบบมันคงอยากเป็นคนอยากเล่าเรื่องอย่างนี้มากกว่าแล้วจุดเริ่มต้นที่มาเป็นผู้กำกับคือมาได้เอาจริงๆอ่ะมันเหมือนกับว่าเราทำงานให้เพื่อนๆก่อนทำงานให้เพื่อนๆเองมีแต่เราอ่ะพยายามที่จะศึกษาเองด้วยการแบบว่าเป็นมนุษย์ที่ใช้ภาพจำก่อนแบบคุณจะทำอะไรคุณก็เห็นว่ามันโอเคโครงสร้างมันประมาณไหนแล้วเราก็มาปรับมันคงเป็นธรรมชาติของแต่ละคนที่จะทำไม่ทำมากกว่าหน้าที่จริงๆของผู้กำกับอะค่ะทำอะไรบ้างส่วนใหญ่ผู้กำกับซีรีส์เอาแบบผมที่ผมเจอแล้วกันคือเราเองอะจะได้บทจากบ้านแต่อย่างเช่นมีเมวายบทของพี่เมย์โดยตรงใช่ไหมแต่เขาก็จะเขียนมาแต่ในระหว่างที่เขาเขียนก็ปรึกษาเราว่าจะทำยังไงได้บ้างแล้วเราทำสิ่งเหล่านั้นมาขยายเป็นภาพแค่นั้นเองอันนี้ถามเผื่อน้องๆจบใหม่หลายคนที่อยากเป็นผู้กำกับอยากรู้เรื่องบัดเจ็ตตอนหนึ่งเรื่องซีรีส์แล้วกันเนาะซีรีส์ก็ได้เราว่ามันอยู่ที่ประมาณ3-4 แสนไปจนแบบเกือบล้านแล้วแต่เรื่องแล้วแต่บัดเจ็ตคลิปกว้างไปหน่อยนะแต่ว่าน่าจะพอเข้าใจอยู่เพราะว่ามันไม่ใช่แค่ตัวเราคนเดียวเขาก็เสนอเงินเราหรือเราเองก็เสนอเขามันมีหลายวิธีมากน้องๆน่าจะรู้แหละได้ความรู้จากพี่ๆเยอะเลยเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งตำแหน่งที่ต้องใช้ทั้งแรงกายแรงใจและอารมณ์ความรู้สึกอย่างทีมนักแสดงกันบ้างดีกว่าว่าในการเป็นนักแสดงต้องเตรียมตัวยังไงบ้างแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับพีทเรารับบทเป็นใครในเรื่องนะผมรับบทเป็นต้องรักครับในเรื่องต้องรักมหาสมุทรเส้นทางกว่าจะมาเป็นนักแสดงอ่ะพีทผ่านอะไรมาบ้างถ้านับเอาจริงๆตั้งแต่วันแรกเลยน่าจะเริ่มตั้งแต่มอต้นโอ้ใช่มอต้นก็คือเหมือนแบบว่าอ้วนมากแล้วก็อีกทีก็มาผอมช่วงมอต้นทีนี้เหมือนแบบพ่อก็เห็นแม่ก็เห็นแล้วก็เหมือนคุณครูก็เหมือนทักแบบก็เลยเริ่มไปเรียนการแสดงเรียนเต้นเรียนร้องเพลงแต่เต้นกับร้องเพลงนี่ไม่ค่อยใช่สายผมเท่าไหร่รู้สึกว่าตัวเองแบบไม่ได้ร้องดีหรือแบบเก่งขนาดนั้นใช่แล้วก็จำได้ว่ามีแบบไปว่ายน้ำทุกวันก็คือไปทุกสายเขาทุกสายตั้งแต่ช่วงมอต้นจนถึงมอปลายครับอ่ะไปเรียนอะไรตอนนั้นไปเรียนอะไรนิเทศสาขาจริงๆผมมาเรียนสาขาดิจิตอลมีเดียมันคือเรียนกับพวกสื่อใหม่การถ่ายทำเขียนบทละครเบื้องหลังใช่เบื้องหลังหมดเลยครับแล้วพอเป็นนักแสดงการเรียนพวกนี้มามันมีส่วนช่วยให้เราเข้าใจหน้าเซตได้ง่ายขึ้นด้วยไหมผมว่าง่ายขึ้นเยอะเหมือนพอเราเรียนแล้วเรารู้ว่าแต่ละขั้นตอนอย่างแบบพอเซต1ซีนเนี่ยเราต้องรออะไรบ้างช่วยให้งานมันง่ายขึ้นด้วยใช่ใช่พี่บ้านฟีดแบ็กยังไงบ้างเข้าใจไหมว่าซีรีส์วายมันคืออะไรชุกยุคก่อนคือซีรีส์วายมันยังไม่ได้ดังขนาดนี้ใช่ไหมครับเพราะงั้นเรื่องความเข้าใจของแบบผู้ใหญ่ก็จะแบบก็จะงงว่าเอ๊ซีรีส์วายมันคืออะไรมันจะต้องแสดงถึงขนาดไหนแบบต้องมีเลิฟซีนด้วยหรอแต่เราก็จะบอกเขาว่ามันคือซีรีส์ปกติเรื่องเลยซึ่งแบบมันไม่ได้ต่างจากซีรีส์เรื่องอื่นมันก็แค่เป็นบทละครที่แบบมันคือการแสดงความรักของคนสองคนก็คืออยากทำให้มันเต็มที่อยากที่จะลองเขาเรียกว่าออกจากกรอบของตัวเองเขาก็เลยให้แล้วเรื่องนี้มีความแบบยากง่ายยังไงบ้างคือตอนแรกอ่ะผมมารู้สึกว่าเรื่องนี้มันง่ายกับตัวเองที่แบบมันมีความคล้ายกับตัวเองมากกว่าเรื่องแรกอีกพอได้มาลองเวิร์กช็อปจริงๆแล้วผมว่าความคล้ายตรงนั้นอ่ะมันกลายเป็นความยากเหมือนดูพีทเลยไม่ได้เหมือนดูต้องรักมันไม่เหมือนกับแบบว่ามันยังไม่ดูไม่เป็นต้องรักก็เลยแบบเป็นโจทย์อย่างหนึ่งที่มันยากได้พี่เมย์ช่วยได้พี่ acting coach ช่วยเยอะมากเพราะว่ามีการเวิร์กช็อปก่อนที่จะมาเริ่มถ่ายจริงครับเริ่มเวิร์กช็อปตั้งแต่ซีนที่มันยากที่สุดก่อนแบบซีนเนี้ยเขากังวลมากอย่างวันนี้ก็มีซีนยากอยู่แอบดูได้ไหมอ่ะได้ขอดูบทดูนี่ดูตั้งใจเรียนเลยลายมือหรือว่าใช่ลายมือไม่รู้สึกการถ่ายใน1วันใช่ไหมครับมันจะไม่ได้เป็นการถ่ายแบบ1 2 3 4 5เรียง4จะไม่ได้มันถ่ายแบบเดี๋ยวมา4เดี๋ยวมา7เดี๋ยวเอาอีกวันนึงโดดมาผมเคยเจอวันนึงแบบตื่นเช้ามาซีนแรกร้องไห้เสร็จปุ๊บซีนที่2แฮปปี้แล้วก็จะวนอย่างนี้ประมาณ 2-3 รอบแล้วเรามีแบบกลับไปแล้วดึงไม่ออกมั้งมั้ยผมว่าโชคดีที่เหมือนหลังจากสั่งคัดแล้วมีพี่คุณครู acting coach ช่วยแบบว่าช่วยให้เวลาสักนิดนึงละลายพฤติกรรมให้มันหายแต่ว่าตกใจว้าวกับลายมือของคุณนักแสดงมากค่ะน่าเหมือนเป็นนักเขียนที่แบบแจกลายเซ็นที่สวยที่สุดอ่ะไหนคิดดิสมมติว่าเราจะเซ็นลงไปเซ็นอะไรเพราะเราต้องเซ็นเป็นต้องรักแล้วห้ามเซ็นเป็นพีทนี่ใช่ไหมเฮ้ย
นสวยเลยพี่ซ้อมเมื่อก่อนบอกมาเดี๋ยวจะรอดูนะว่าเมื่อกี้จะเสร็จอันนี้หรือเปล่าอะไรแบบนี้หรือเปล่าแล้วเราอยู่กับนักแสดงนำแล้วไม่มานั่งอยู่ตรงนี้เห็นว่าเดี๋ยวมีซีนที่ต้องไปถ่ายที่ทะเลใต้น้ำเราต้องดำน้ำด้วยใช่ที่จริงอ่ะซีนดำน้ำอ่ะตอนแรกก็นึกว่าไม่จริงจังพอมาดูกฎดูอะไรกันจริงๆอ่ะต้องยื่นใบอนุญาตต้องมีใบอนุญาตในการดำน้ำใช่แล้วก็ขอใบอนุญาตดำน้ำใช่เพราะว่าถ้าผมไม่มีอ่ะเขาไม่ผมลงผมเลยต้องไปสอบไปผ่านซึ่งที่จริงผ่านกันแล้วทั้งสองคนเรื่องนี้เราต้องพูดกลางกับใต้สลับกันไอ้จริงพาร์ทพูดใต้อยู่ที่ฝั่งที่เกาะมันใหญ่แล้วใช่เพราะอันเนี้ยคือสำเนียงใต้แท้มากเมื่อกี้ฝั่งยากผมไม่เคยพูดนะไม่เคยใช้ในชีวิตประจำวันเลยแต่มันดูไม่ได้แบบไม่ได้ดูเพี้ยนเลยนะเพราะผมอ่ะซ้อมมาแล้วถ้าซ้อมมาแล้วไม่หมายถึงว่าจดมาแล้วแล้วก็เห็นแล้วว่าผมเขียนไว้แล้วว่ายังไงยังไงโทนเสียงอะไรเงี้ยแต่ถ้าให้ผมพูดเลยมันจะของแดงเลื่อนนั้นแล้วการที่เราเป็นคนแบบดีดขนาดเนี้ยมันมีผลต่อการอิมพอไวบทปะเราเล่นไปเรารู้ว่าอันเนี้ยเขาไม่ซื้อแล้วเราไม่เล่นเพราะไอ้พวกเนี้ยเราทำมาก่อนแล้วตอนเวิร์กช็อปเพราะฉะนั้นเรารู้อยู่แล้วว่าอันไหนเราทำแล้วเขาจะไม่เอาเราจะไม่ทำขอสปอยฉากหนึ่งที่ฟอร์ดคิดว่ายากที่สุดในชีวิตเลยของเรื่องเนี้ยฉากบู๊ผมอะอยู่กับตัวละครมาหลายเดือนมากผมเข้าใจมาถึงหมดระดับหนึ่งเหมือนว่าก็ใช้สตอรี่ของเรื่องแหละเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมอินกับเรื่องมากเพียงพอที่จะร้องได้เพราะฉะนั้นพอถึงตอนถ่ายจริงแล้วรู้สึกว่าเราสามารถอินกับเรื่องราวเขาได้เลยการมาเป็นนักแสดงได้นี่ต้องเรียนจบอะไรมาผมเหรอเรียนจบอะไรผมจบวิศวกรรมศาสตร์เฮ้ยเป็นเด็กวิศวกรรมศาสตร์เฮ้ยแต่มาดไม่เหมือนเด็กวิศวะเลยอ่ะอันนี้ลบได้เลยนะขอฝากติดตามไว้นะครับต้องรักหมาสมุนนะครับทุกคนเลิฟซีรีส์ครับเรื่องนี้ก็ตั้งใจอย่างมากแล้วก็ฝากทุกคนด้วยครับจับแน่นอนอีว้าวดูพาร์ทของนักแสดงไปแล้วนะคะมาดูอีกหนึ่งตำแหน่งที่มีบทบาทสำคัญและมีส่วนช่วยในการแสดงมากๆเลยนั่นก็คือตำแหน่ง acting coach ค่ะพี่มิซ่าเป็น acting coach ได้ยังไงเรียนจบอะไรมาจริงๆพี่มิซ่าจบศิลปกรรมศาสตร์ศิลปกรรม acting and directing เลยตรงสายเลยตรงสายเลยค่ะแล้วก็ได้มาทำยังไงหรอน่าจะเป็นรุ่นพี่ชักชวนมาเราก็เลยได้ไปโค้ชให้เขาตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยประมาณแบบ4ปีอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะมีพุ่มกับเขาอื่นมาดีต่อไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะทำไมเราถึงต้องมี acting coach อยู่หน้ากองทุกครั้งที่ถ่ายบางท่านอาจจะไม่สะดวกในการแบบสื่อสารหรืออะไรเงี้ยนึกออกปะหรือว่าเขาอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เขาจะต้องไปดูคือเขาต้องโหดเยอะมากแต่พอมีคุณครูเข้ามาอย่างเงี้ยมันก็จะเบาใจไปมีซีนยากๆไหมแบบเลิฟซีนหรือซีนบู๊ซีนอะไรที่เราต้องเข้าไปสอนเขาจริงๆเลิฟซีนมันอยู่แล้วแต่ถ้าบู๊อย่างเงี้ยเราก็จะต้องบอกเขาว่าน้องอาจจะต้องไปเรียนกับคุณครูที่เป็นบู๊อะไรเงี้ยแต่อาจจะไม่ได้แบบว่าโอ้โหเรียนจริงจังเนาะอาจจะแบบรู้อธิบายให้เขาฟังว่าซีนนี้มันประมาณนี้แล้วก็ให้พี่ๆที่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนั้นอะออกแบบทีมันจะได้ปลอดภัยซีนไหนที่การบีบนักแสดงยากสุดเราว่าแล้วแต่คนหมายถึงว่าเด็กๆอ่ะเขาก็จะมีแล้วแต่เนื้ออย่างเช่นแบบเอ้ยคนนี้เขาดรามาติกจังเลยอ่ะดรามาติกนิดนึงเขาจะไม่ชินกับการเป็นคอมเมดี้อะไรเงี้ยเนื้อออกมามันแล้วแล้วแต่คนมากๆเลยเราก็อาจจะต้องคอยสังเกตเด็กๆด้วยว่าคนนี้คลิกกับวิธีไหนใช่จิตวิทยาเยอะเหมือนกันเนาะจริงๆมันเป็นเรื่องจิตวิทยาผสมด้วยและอีกตำแหน่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือสไตลิสต์ค่ะเพราะเขาเป็นคนที่จะช่วยเพิ่มความสวยงามความมั่นใจให้กับนักแสดงและยังเป็นคนที่ทำให้การดูซีรีส์เรื่องนี้ครบรสมากยิ่งขึ้นด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวิธีค่ะสไตลิสต์นะคะดูก็รู้อ่ะดูแต่งตัวโอ้โหเฮ้ยจะแต่งตัวมีชิดมากเถอะโน้เข้าทีด้วยหรือเปล่าคะไม่เข้าค่ะอยากรู้ว่าหน้าที่ของสไตลิสต์ในกองซีรีส์ต้องทำอะไรบ้างอะคะโอ้จริงๆแล้วหน้าที่ก็คือถ้าเกิดตั้งแต่เริ่มต้นผมก็จะต้องมีการขายงานก่อนได้รับโจทย์จากผู้จัดมาว่าเราจะทำเรื่องนี้มีใครบ้างแต่ละคนมีคาแรคเตอร์ยังไงทำอาชีพอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีแบ็คกราวด์ของแต่ละตัวละครลึกนะอย่างงี้แอบถามไปมาว่าพี่แบบจบอะไรมาถึงมาทำจบนี้ค่ะศิลปะการแสดงและละครเวทีค่ะพี่มีแล้วพี่มีดูสุภาพให้กี่คนในเรื่องหรือว่าทั้งหมดหรือทั้งหมดทั้งเรื่องอ้าวอย่างแบบเอ็กซ์ต้าอะไรอย่างงี้ก็คือดูด้วยก็ดูภาพรวมภาพรวมภาพรวมสมมติแบบมันจะต้องมีซีนใหญ่ๆมันจะต้องผ่านการประชุมมาแล้ว
ผู้ช่วยเขาก็จะไปแจ้งเอ็กต้าอยู่นะว่าวันนี้เป็นงานอะไรประมาณไหนหนูอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับการหาชุดอะเราไปหาจากไหนบ้างอะคะมีแหล่งคะมีแหล่งค่ะแต่เขาบอกกันแต่มันก็อยู่ที่ว่าตาใครจะเลือกได้แบบไหนมันแล้วแต่มันแล้วแต่มันเป็นเรื่องที่สอนกันไม่ได้เป็นเรื่องของเทสใช่ไหมเป็นเรื่องที่สอนกันไม่ได้อย่างเช่นวันนี้ขอหยิบมาให้ดูบ้างได้ไหมว่าแบบนักแสดงเราจะแต่งอ๋อวันนี้ใช่ไหมวันนี้เป็นพีทเขาเป็นงานเปิดตัวงานเปิดตัวหนังสือเข้าใจได้ขอก็เป็นคู่ของคุณต้องรักมันต่างแล้วมันเห็นแล้วว่าต่างเพราะว่าเขาอยู่แบบทะลงทะเลจะมาใช้ชีวิตในกรุงเทพสีก็จะไม่ได้โดดเสื้อผ้าเขาก็จะถูกการซื้อจากคนนี้มาคนนี้เป็นคนจัดเตรียมให้มีแก้หน้างานไหมแก้ไซหน้างานมีจ้าอีกนี้แปลว่าเราก็ต้องสแตนบายเข็บได้ทุกอย่างนี่พร้อมเลยนุ่มนุ่มแล้วนุ่มนั่นนุ่มไปฟังนุ่มอยู่นุ่มพร้อมเลยพร้อมเย็บจริงใครพร้อมลงปุ๊บสอยเลยจ้าการทำอย่างเงี้ยมันมีเรื่องของคอนทินิวพี่ทำอย่างเงี้ยถ่ายรูปค่ะพี่จะต้องมีอัลบั้มคู่กับน้องผู้ช่วยหนูนี่อะไรแบบนี้เราก็ต้องเขียนแบบเดย์เอาไว้อะไรอย่างเงี้ยว่าเดย์34ใครใส่แบบไหนและเราอยู่กับอีกหนึ่งตำแหน่งที่คนอาจจะไม่รู้เลยว่าในซีรีส์ในหนังต้องมีตำแหน่งนี้ด้วยก็คือตำแหน่งคอนติเนียของเรื่องเป็นคอนติเนียค่ะดูความต่อเนื่องทุกอย่างเลยอย่างเช่นหน้าผมชุดก่อนเข้าฉากก็จะเดินเช็คทุกอย่างอ่ะยังไงอ่ะแอบอยากเห็นนะแต่ว่าคนอื่นนั่งเช็คอะไรกันอยู่แล้วก็เดินแบบก็เดินไปดูว่าเปลี่ยนเสื้อผ้าถูกไหมผมถูกไหมอะไรอยู่ดีๆแล้วก็เดินไปอย่างนี้ได้เลยอย่างนี้เลยปล่อยผมจะเข้าใจปล่อยผมอะไรนิดหน่อยใช่ต้องจบอะไรมาคะถึงมาทำคอนเทนต์จบฟิล์มค่ะแล้วมีไหมอย่างแบบอาซีนี้ถ่ายมาแล้วเสร็จปุ๊บอยู่ดีนักแสดงไปเล็มผมแตกปลายมาอย่างเงี้ยมีสั้นขึ้นนิดนึงแต่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้มีคอนอะไรอีกไหมคะที่ต้องดูนอกจากดูนักแสดงต้องดูเซตเซตด้วยแอคติ้งนักแสดงด้วยเอาแบบอารมณ์ใช่ต้องดูอารมณ์ต่อเนื่องอารมณ์ต่อเนื่องแอคชั่นหยิบแก้วน้ำยังไงเดินออกเดินเข้ายังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเวลาเราถ่ายซีนหนึ่งมันจะมีหลายคัทเนาะก็จะมีมาสเตอร์มันก็จะใส่แคบอะไรอย่างเงี้ยต้องดูไปถึงเอ็กต้าเลยไหมใช่ค่ะเอ็กต้าด้วยทุกอย่างที่อยู่ในเฟรมใช่หลักๆเราดูนักแสดงหลักด้วยจริงๆก็เป็นธีมสีส้มเนาะวันนี้ก็จะมีซุ้มทางเข้าทางเข้างานแล้วก็อันนี้ก็จะไปซ่อนเป็นชื่อเรื่องของเราไว้อันนี้อันนี้น่าสนใจมากซ่อนชื่อเรื่องของเราไว้เราเหมือนเป็นตัวอย่างหน้าปกหนังสือที่เขาจะถ่ายซีนเปิดตัวหนังสือในวันนี้ใช่ไหมคะใช่ครับเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าอาร์ตใดเนี่ยการทำงาน1ถึง10เราทำอะไรยังไงบ้างมันก็ต้องเริ่มจากการหาเรฟเฟอร์เรนซ์ภายในงานเนาะแล้วก็อาจจะมีการทำเป็นเรื่องของกราฟิกถ่ายเขาหาแบบห้องแบบงานหนังสือไปให้ภูมิกับดูฝ่ายที่เราโคด้วยก็คือเป็นตำแหน่งของโลเคชั่นอะไรอย่างงี้ด้วยโลเคชั่นด้วยทีมสตาฟทางอีเวนต์ด้วยที่จะมาคอยซัพพอร์ตเราอะไรอย่างงี้ครับพี่จอยพี่จอยวาดอาร์ตใดงานเองด้วยป่ะคะในการทำพี่ก็ทำคีย์เองแล้วก็ทำพวกกราฟิกอะไรพวกนี้ครับแล้วก็รวมถึงหาพร็อพมาด้วยป่ะของด้วยใช่แล้วพี่โจมาเป็นอาร์ตใดเนี่ยพี่โจเรียนจบอะไรมาคะจริงๆแล้วพี่จบศิลปกรรมออกแบบนิเทศศิลป์ออกแบบนิเทศใช่ตรงสายใช่พี่ก็จะแบบทำกราฟิกได้หรือว่าอะไรพวกนี้แล้วก็ชื่นชอบในแบบศิลปะโครงสร้างอะไรอย่างเงี้ยเลยใช่แล้วพี่โจเข้ามาเป็นอาร์ตใดได้ยังไงคะตอนเรียนอยู่คณะอะไรก็พอทำกิจกรรมรู้สึกว่ามันชอบเคยมีบางงานที่แบบหาของยากมากๆจริงๆนะคะต้องประดิษฐ์เองอะไรเงี้ยมีไหมก็มีที่ต้องทำขึ้นมาหรือว่าสร้างขึ้นมาอะไรเงี้ยหรือว่าอุบัติเหตุหลายๆอย่างเรื่องแบบเปลี่ยนพร็อพหน้างานเราต้องเอาตอนนี้เลยอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนพร็อพหน้างานแบบรถที่ใช้อยู่มันพังก็อาจจะต้องหารถมาเปลี่ยนเลยอ๋อเราต้องหารถหาอะไรด้วยทั้งหมดเลยพร็อพของทุกอย่างในเรื่องและในกรณีที่ของชิ้นนั้นอ่ะมีแค่ชิ้นเดียวพังไม่ได้แต่มันเกิดพังขึ้นมาอย่างเงี้ยเราแก้ปัญหาไงอะคะเราจะมีพวกอุปกรณ์ไว้สำหรับบ็อกอัพอะในการสำรองที่จะต้องแก้ไขต้องเตรียมไว้แล้วใช่ไหมโชคดีที่เรื่องนี้มันไม่ได้มีอะไรที่ต้องมองอัพขึ้นมาเยอะมากมาถึงตำแหน่งยอดฮิตอย่างช่างภาพกันบ้างดีกว่าลองไปถามพี่ๆเขากันเลยว่าตำแหน่งนี้เนี่ยเป็นยังไงและมีหน้าที่อะไรบ้างเขาเรียกอะไรอ่ะตำแหน่งเมนอ่ะที่คอยดูกล้องทั้งสองกล้องซึ่งเราก็คือทำเป็นคนกลางใช่คือเราเหมือนเป็นหัวหน้าทีมที่คอยดูทั้งเรื่องภาพเรื่องอุปกรณ์เรื่องอะไรอย่างเงี้ยแอบอยากรู้นิดนึงเพราะว่าเป็นกล้องเนาะแต่ว่าไอ้ไม่เห็นไม่ได้อยู่หลังกล้องหรือว่าไม่ได้ดูมอนิเตอร์อันนี้เราดูภาพผ่านอะไร
ได้ไปยืนหลังกล้องไหมเพราะว่าไอเห็นหลังกล้องก็จะมีแบบตากล้องอีกคนนึงอยู่ด้วยอะไรก็คือเราก็คือเราดูพวกเรื่องเฟรมเรื่องบ็อกกิ้งนักแสดงไลติ้งใช่คือเราเป็นเมนยูนิตอีกกล้องนึงก็เป็นเซคันด์ยูนิตเราก็จะดูเซคันด์ยูนิตด้วยว่าในการถ่ายมาสเตอร์ช็อตเนี้ยกล้องเราถ่ายอะไรอีกกล้องนึงถ่ายอะไรแบบสมมติว่าเรากำกับตำแหน่งเราคือผู้กำกับภาพนี่หมดแล้วคุยมาถามไม่ได้เรื่องเลยผู้กำกับภาพใช่ผู้เราก็คือกำกับภาพมาแหละการจะมาเป็นผู้กำกับภาพนี่พี่เฟื่องเรียนอะไรมาคะเรียนภาพยนตร์เรียนภาพยนตร์แต่จริงๆการเป็นผู้กำกับภาพอ่ะจะเรียนอะไรก็ช่างเหอะอยู่ที่เราชอบอ่ะเราชอบแล้วเราแบบอยากจะทำมันเราอยากจะสื่อสารมันด้วยภาพอ่ะมันก็จะมาเป็นตากล้องเบื้องหลังต้องจบอะไรมาคะคณะนิเทศของมอติดเป็นสาขาเขียนบทกำกับภาพยนตร์ครับอ้าวทำไมถึงมาเป็นช่างภาพอ่ะไม่รู้เหมือนกันอยากรู้ว่าช่างภาพเบื้องหลังเนี่ยพอถ่ายเสร็จแล้วเขาเอารูปของเราไปทำอะไรต่อผมถ่ายวิดีโออย่างเดียวครับสร้างภาพเบื้องหลังจะมีคนนึงอ๋อใช่อ๋อคือช่างภาพนิ่งก็แยกเองใช่อ๋อคือเราเหมือนตามแคนดิดเขาใช่ใช่แล้วเราแคนดิดได้แค่ไหนอ่ะสมมติว่าผมเก็บตลอดถ้าผมเห็นนะผมก็จะเก็บตลอดหรือบางทีแบบนักแสดงเล่นกันเองก็จะตามเก็บแต่เราจะเก็บแค่เฉพาะในซีนอย่างนี้ไหมคะหรือว่าหลังแบบช่วงแบบเบรกกล้องหรืออะไรอย่างนี้เราก็ต้องเก็บจะเป็นในซีนกับนอกซีนครับแต่ถ้าเป็นนอกเบรกหรือแบบเต็มข้างก็จะไม่ค่อยเก็บเพราะมันก็ให้สเปซในของเขาเหมือนกันเราเป็นคนทำเบื้องหลังทั้งถ่ายและตัดทุกอย่างเลยตำแหน่งจริงๆของเราคือชื่อตำแหน่งว่าอะไรน่าจะเป็น behind the scene video มั้งพี่ behind the scene เราคิดว่าเราจะขายอะไรของนักแสดงบ้างโอ้น่าจะเป็นการทำงานด้วยครับในทั้งการทำงานแล้วก็มันเป็นความสนิทสนมโมเมนต์เหรอคะใช่เหมือนพวกเขาสนิทสนมกันอยู่แล้วมันก็เลยแบบดูเป็นธรรมชาติในการที่เขาเล่นกันแล้วเราก็แอบตามถ่ายแล้วเราเตรียมตัวยังไงในการมาทำงานเบื้องหลังเราต้องไปอ่านบทหรือว่าต้องไปรู้ซีนของเขาเหมือนกันไหมก็มีอ่านบทบ้างแล้วก็อ่านตามไซส์สคริปต์ครับหรือตามเด็กดาวที่เขาให้มาอย่างว่าซีนนี้เขาถ่ายอะไรซีนนี้ถ่ายอะไรเราก็ได้รู้แบบอ๋อซีนนี้เมื่อกี้เราได้ถามเขาถูกถามเองด้วยเหรอใช่ถามเองก็คือหลังกล้องอย่างนี้และตำแหน่งสุดท้ายที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยเพราะเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากเป็นคนที่ช่วยทำกับข้าวอร่อยๆให้กับทุกคนในกองและยังเป็นคนที่ต้องมาถึงกองคนแรกด้วยนั่นคือตำแหน่งแม่กับข้าวค่ะเรียกว่าแม่กับข้าวจริงได้ค่ะพี่ชื่ออะไรคะพี่ลิลลี่ค่ะพี่ลิลลี่มาตั้งแต่กี่โมงวันนี้ตีห้าค่ะก่อนคนอื่นเลยเหรอคะใช่มันต้องก่อนมาถึงสแตนบายค่ะกับข้าวเพราะว่าทีมงานมาถึงบางคนก็หิวมาอย่างเงี้ยอันนี้คือเราแบบผ่านจากที่บ้านมาเลยใช่ค่ะ8โมงก็จะเตรียมทำเพื่อจะรอรอบเที่ยงอ่ะไปผัดที่ไหนคะเนี่ยเราถ่ายจำยากอย่างถ้ามีที่อย่างเงี้ยค่ะเขาให้ทำเราก็ทำด้านหลังเลยแต่ว่าวันนี้สถานที่เขาไม่ให้ทำเราก็หาโลเคชั่นใกล้ๆคือไปติดต่อวัดหัวลำโพงอ๋อไปผัดที่นู่นไปทำที่ศาลาวัดเลยอ๋อไปผ่านที่นู่นแล้วก็ใส่ถาดเพราะว่ามันใกล้ตรงนี้ไงเผื่อทำเสร็จร้อนๆก็ได้ย้ายมาตรงนี้เลยใกล้ๆแล้วเรามีแยกไหมคะว่าอันนี้ของนักแสดงอันนี้ของก็คือกลางวันก็คือจะเบรกพร้อมกันพวกน้องๆนักแสดงบางทีจะรีบแต่งหน้ารีบแต่งตัวรีบทำอะไรพร้อมไว้ให้ก่อนลิลลี่ก็จะจัดให้ก็ไปวางแต่ก็คือกินเหมือนกันแต่แค่ตักไว้ให้ก่อนพิเศษของนี้คือแค่ไข่เจียวอ๋อแค่นั้นไข่เจียวสวัสดิการคือถือว่าเป็นหนึ่งในอาชีพเลยอยากรู้ว่าพี่ลิลลี่เข้ามาทำได้ยังไงพี่ลิลลี่ก็อยู่ในวงการนี้มาก็นานแล้วนะมันก็จะมีทั้งซีรีส์กองละครโฆษณาก็จะจ้างพวกพี่ไปพี่คนนี้ทำงานดีมาทำกับพี่ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก่อนหน้านี้พี่ลิลลี่ทำอะไรมาก่อนก็จะขายอุปกรณ์โทรศัพท์ในห้างอ๋อแล้วอยู่ดีๆมาเป็นสวัสดิการกองเพื่อนอ๋อเหมือนเพื่อนทำอยู่เพื่อนก็เลยชวนว่ามาทำไหมแล้วเราเป็นคนชอบทำกับข้าวชอบชิมด้วยมันถนัดเรางั้นเดี๋ยวให้พี่ลิลลี่จัดข้าวไม่เป็นไรขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยค่ะและนี่ก็เป็นแค่บางส่วนของกองซีรีส์เท่านั้นนะคะเป็นยังไงกันบ้างมีตำแหน่งไหนที่ชอบกันไหมนอกจากพวกเราจะได้ไปดูการทำงานในกองถ่ายแบบใกล้ชิดแล้วเนี่ยเรายังมีโอกาสได้เข้าไปร่วมงานเปิดตัว EP 1พร้อมกันด้วยค่ะและหลังจากที่เราไปชมเบื้องหลังการทำงานของกองซีรีส์ต้องรับมหาสมุทรเนี่ยวันนี้ก็ถึงวันฉาย EP 1กันแล้วค่ะใช่วันนี้เป็นวันที่ทางนักแสดงทีมงานแล้วก็แฟนคลับเนี่ยเขาจะดู EP 1พร้อมกันครั้งแรกก่อนที่จะออนแอร์ในตามช่องทางอื่นออนไลน์หรืออะไรต่างๆอันนี้แบบยิ่งใหญ่มากนะใช่ลงทะเบียนกันเต็มเลยอันนี้คือจุดฝากของขวัญใช่คือแบบว่าถ้าแฟนคลับอ่ะก็จะซื้อของมาแล้วแบบนี่แหละอันนี้คืออยากได้แบบอยากได้ที่สุดดูดิอยากมีสักทีวีอย่างนี้สักเครื่องไปตั้งที่บ้านเกินมากยิ่งใหญ่มากเดี๋ยวเราไปดู EP แรกพร้อมกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเขาจะฉายแล้วไปเลย
ึงเวลาเลี้ยงแมวไม่ตายซะนายบอกว่าถ้าเกิดฉันลงมาใต้จะมีไอเดียทำงานไงแฮงก็แฮงน้องยังไม่นอนเมาเรือไม่พอแถมยังนายยังส่งไอ้บ้านเนี่ยมารับฉันอีกอ่ะจำมันยังไงล่ะต่อให้ทั้งโลกแล้วมันเป็นผู้ชายคนเดียวก็ไม่เอาแน่ใจเหรอครับผมทำได้มากกว่าไกลนะหลังจากไปดูมาแล้วเป็นไงบ้างสิ่งที่รู้อีกอย่างนึงก็คือว่าคนทำงานในกองถ่ายอะค่ะจริงๆเราไม่ได้จบนิเทศกันหมดทุกคนเผื่อบางคนจบสังคมสงเคราะห์ก็เป็นโปรดิวได้แต่สิ่งที่เขามีมากกว่าคนอื่นคือความที่เอาตัวเองไปใส่ในสิ่งที่ชอบอะตั้งใจทุ่มเทไปเรียนรู้อะอยู่ที่ประสบการณ์เนาะจริงๆถ้าประสบการณ์มีก็ทำงานแบบนิเทศทำงานในวงการได้ถ้าอยากทำงานในกองถ่ายจริงๆหรือสนใจอาชีพจริงๆอะมันมีมากมายในนั้นน่ะไม่จำเป็นที่ต้องแบบเป็นโปรดิวเป็นผู้กำกับเป็นอะไรเสมอไปมันมีเยอะแยะถ้าเกิดแบบเอาตัวเองเข้าไปอยู่ทุกที่พี่ว่าอย่างนึงก็คือต้องพาตัวเองเข้าไปแหละบางทีเราอยากจะแบบอุ๊ยเราอยากจะเริ่มทำอันนี้เลยแต่เราเริ่มจากอันนั้นแหละแต่ยังไม่ได้แต่เราเข้าไปรีบๆเพียงๆทำอะไรอื่นแล้วไปฝึกงานก่อนพี่ว่าได้เพราะอย่างในออฟฟิศเราพี่โค้ชก็รับน้องที่จบไม่ตรงสายตั้งเยอะชอบเลยคนไม่ตรงสายต้องอยากทำงานก็เปิดใจแล้วก็ต้องการเรียนรู้ก็เป็นอีกหนึ่งทีมงานที่น่าสนใจว่ากว่าจะผลิตมาเป็นซีรีส์ที่มีคุณภาพได้ทำยังไงอยากให้เราไปดูที่ไหนอีกลองบอกได้นะเดี๋ยวส่งสองคนนี้ไป